สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการวางไพ่นะคะการวางไพ่เนี่ยมีหลายแบบแต่ว่าแบบแรกก่อนนะคะสำหรับคนที่สนใจการวางไพ่นี่ออกมาจากอินเทอร์เน็ตเนาะอย่างแรกเลยนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยก็คืออดีตนะคะปัญหาแต่ว่าเราจะเอาอันแรกก็ได้นะคะก็คืออดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะอันที่สองนะคะก็คือปัญหาสมมุติว่าเราอะลูกค้าไม่ได้มีอะไรชอบดูดวงลูกค้าไม่มีอะไรชอบดูดวงนะคะเราก็สับไพ่นะคะการสับไพ่เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเนาะบางคนก็สับด้วยมือซ้ายเอาเป็นว่ามีสติก็พอส่วนใหญ่เราออกจากเสร็จแล้วนะคะอันแรกนะคะก็คืออดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะอันนี้เราอาจจะใช้ดูลูกดวงของเรานะคะว่าลูกดวงของเราเนี่ยมีปัญหาด้านไหนนะคะอดีตเป็นยังไงนะคะอดีตของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูให้แอดมินนะคะทีมงานอดีตของเขาคือบอกเลยว่าเขาเป็นจักรพรรดินะคะเป็นผู้ชายที่ perfect นะคะรูปสมบัติคุณสมบัติเรียนเก่งใช่ไหมคะอดีตก็คือเป็นแบบได้รับการยกย่องจากครอบครัวไหมคะเป็นใหญ่ในบ้านเพราะว่าเรียนดีนะคะแล้วก็นิสัยดีแล้วก็หน้าตาดีด้วยเป็นผู้ชายมีอนาคตนะคะบอกเลยว่าทีมงานออบเนี่ยหล่อมากทุกคนนะคะผู้หญิงก็สวยต้องชมให้เท่ากันแล้วก็ปัจจุบันของเขาอ๋อตอนนี้เนี่ยเขาเป็นอัศวินถือเหรียญก็คือเขาเนี่ยเหมือนแบบจากที่เป็นพระราชานะคะตอนนี้ลดตำแหน่งมาเป็นอัศวินในที่หนึ่งก็อาจจะไม่ได้ลดนะคะแต่อาจจะแบบต้องดูแลครอบครัวต้องหาเงินแล้วก็คิดถึงความมั่งคั่งผู้ชายคนนี้ดูเนิร์ดนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่อยากรวยนะคะมีความต้องการที่จะแบบประสบความสำเร็จด้านการเงินสูงมากแถมจบการเงินมาด้วยใช่ไหมคะนะคะนี่พูดได้ไหมจบที่บัญชีจบบัญชีจบบัญชีแล้วโทรไปในนี้ใช่นะคะก็คือแล้วก็ปรารถนาที่จะร่ำรวยนะคะแล้วก็มีไฟมีฝันเหมือนอัศวินนะคะจริงๆเวลาที่เราดูพรหมพยากรเนี่ยเราก็แบบรวมอัศวินนิสัยยังไงอะเนเจอร์ของอัศวินเป็นยังไงธรรมชาติของอัศวินเป็นยังไงธรรมชาติของอัศวินเป็นยังไงคะทีมงานต้องไฟอะไรนะมุ่งมั่นมีพลังแข็งแกร่งกล้าหาญถูกไหมคะลุยนะคะพร้อมนะคะงานหลักร้อยก็สู้งานหลักร้อยสู้เหมือนงานหลักล้านงานหลักล้านสู้เหมือนงานหมื่นล้านนะคะมีสปิริตในการทำงานสูงมากแต่ก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็อนาคตนะคะอันเนี้ยส่วนใหญ่อนาคตถ้าออบทำนายเนี่ยออบก็คือเหมือนกับว่าเขาจะต้องทำอย่างไรเขาถึงจะประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้านะคะอาจจะแบบไม่ใช่แค่ตอบว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงเกิดเดอะเดททำไงค่ะนะคะนะคะโอเคเขาจะต้องเอาเงินให้ผู้หญิงเนี่ยเก็บไว้เช่นคุณแม่แล้วก็แฟนนะคะแต่อันนี้คือส่วนตัวแอบดูให้น้องๆเหมือนกันเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขามีคู่คิดอะเขาจะร่ำรวยนะคะอันนี้คือแบบแอบดูให้แล้วนะคะแอบดูให้ก็คือก็จะประสบความสำเร็จด้านการเงินดั่งใจหวังแต่ว่าไม่ได้เป็นพระราชานะคะไม่ได้มีการตัดสินใจที่สูงมากอาจจะหมายถึงว่าอาจจะต้องประหยัดคือร่ำรวยแต่ว่าไม่ได้แบบฟู่ฟ้ามากนะคะก็คือเป็นผู้หญิงถือเหรียญ นะคะก็คือร่ำรวยแหละก็คือประสบความสำเร็จด้านการเงินดั่งใจหวังแต่แอบดูให้ก็คือเมื่อกี้แอบถามว่าคือวิธีการดูไพ่ของออบอ่ะมันจะแตกต่างคือด้วยความที่ออบอ่ะเป็นโค้ชด้วยเป็นนักบำบัดด้วยเป็นครูด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะออบจะต้องให้โซลูชันมากกว่าให้คำตอบนอกจากการเป็นนักพยากรณ์แล้วเรายังเป็นผู้นำทางด้วยนะคะการที่เราจะสามารถนำทางคนด้วยการพยากรณ์เนี่ยการที่เราจะสามารถนำทางคนด้วยการพยากรณ์คือการใช้คำถามที่ให้โซลูชันหรือขั้นตอนในการเดินทางของเขาเช่นความเชื่อความคิดการกระทำพฤติกรรมนิสัยนะคะรวมถึงจิตวิญญาณเช่นการทำบุญเช่นการปฏิบัติตัวเช่นการแก้ไขเรื่องราวในอดีตเช่นการลบล้างความเชื่อเก่าเพิ่มความเชื่อใหม่อะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นโซลูชันให้ลูกค้าเนี่ยแบบหรือลูกดวงของเราเนี่ยได้พบคำตอบที่
ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจแต่ถ้าสมมุติว่าอ่ะเอาตรงๆนะถ้าออบดูให้อนาคตข้างหน้าโชคจะเป็นยังไงอุ้ยพูดชื่อน้องทีมงานจะเป็นยังไงโอ้อนาคตข้างหน้านี่อนาคตข้างหน้าก็ต้องทำงานหนักไปเรื่อยๆไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเราบอกว่าต้องทำอย่างไรต้องมีอะไรบ้างที่เขาต้องทำเพื่อให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จด้านการเงินนี่ก็บิ้วน้องให้มีแฟนจริงๆเลยต้องกลับมาเป็นพระราชาเหมือนเดิมต้องคือตอนนี้น้องอาจจะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอดีตเนี่ยเขาเป็นพระราชาอยู่แล้วถูกไหมเขาก็ประสบเขาไม่เคยต้องกังวลเรื่องเงินเลยแต่ด้วยความที่เขาต้องมาเป็นอัศวินเนี่ยด้วยความที่เขาต้องมาเป็นอัศวินน่ะทำให้เขาลืมไปว่าเงินเนี่ยสามารถเข้ามาหาเขาเหมือนพระราชาได้เขาไม่จำเป็นต้องออกไปไหนเลยเขาแค่ใช้ความคิดแล้วก็ออกคำสั่งกับคนอื่นให้ทำงานแทนตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนให้โซลูชันกับลูกค้าลูกค้าจะได้รู้แบบอ๋ออนาคตข้างหน้าเหรอเธอก็ต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิตอ่ะนะตามไพ่อันนี้คือพื้นดวงเขานะคะตัวพื้นดวงก็ได้หรือใครจะดูพื้นดวงก่อนแต่ออกจะไม่ค่อยพูดนะคะถ้าพื้นดวงก็ต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิตออกจะไม่พูดนะ อาจจะพูดบ้างแต่ว่าแบบอาจจะพูดว่าอาจจะพูดในเชิงที่มันรู้สึกดีก็ได้ถ้าพูดคำว่าเธอต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิตมีพลังไหมคะไม่มีพลังแต่ถ้าเราพูดว่าลึกๆแล้วเนี่ยน้องทีมงานเนี่ยเป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลาเลยเนาะเป็นคนที่แบบหาวิธีที่จะสร้างผลลัพธ์ให้สำเร็จอย่างรวดเร็วเนาะเป็นนิสัยที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นการให้คำพยากรณ์เนี่ยต้องให้แรงบันดาลใจแม้ในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องทำให้มันเป็นสิ่งที่ดีในสายตาเขาอย่างเมื่อก่อนหมอดูมาดูมือออกอุ้ยนี่ขี้เกียจนะเนี่ยเอ้าแล้วพอเราโตขึ้นมันไปเจอตำราอะไรก็ไม่รู้บอกมือแบบนี้เป็นมือคนชอบใช้สมองไม่ชอบใช้แรงดูดีแต่เราอะไรคะตลอดระยะเวลาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ10กว่าจน30กว่าที่ได้ค้นพบตำราว่ามือแบบนี้เป็นมือคนชอบใช้สมองเห็นไหมคะคำพูดของนักพยากรณ์เนี่ยมีผลต่อความรู้สึกของลูกดวงนะคะเขามาหาเราแล้วชีวิตเขาแย่กว่าเดิมอย่าดูซะเลยดีกว่านะคะอย่างน้อยที่สุดเรายังได้ให้วิธีการกับเขาไปหรือได้ให้กำลังใจหรือให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขารักและชอบชีวิตของเขาเองนะคะรู้สึกมีกำลังใจไหมเป็นคนที่ชอบทำงานเนาะเป็นคนชอบทำงานแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบสร้างผลลัพธ์แล้วก็เป็นคนที่มีแบบวิธีการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็คือเป็นการพยากรณ์ต่อมานะคะอันต่อมาในการวางไพ่นะคะปัญหาการแก้ไขแล้วก็บทสรุปอันนี้คือดูแค่3ใบนะสำหรับ beginner เนาะสำหรับ beginner อันนี้เราจะดูให้แอดมินเราอีกท่านหนึ่งปัญหาตอนนี้คืออะไรฉันไม่อยากจะเผาอันนี้ไม่ให้เห็นหน้านะ ปัญหาโอ้ชีวิตแบบหนักมากเลยนะช่วงเนี้ยมีทำอะไรไม่ถูกเลย10ดาบเลยทีเดียวนะคะไม่เป็นไรตรงปัญหาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราให้ใช้คำว่าเราคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณได้รับบทหนักในชีวิตมากเลยใช่ไหมคะคำว่ารู้สึกคือไม่ใช่ความจริงคุณรู้สึกไปเองใช่ไหมคะลูกดวงอาจจะเถียงโคตรจริงเลยนะคะอันนี้ก็คือปัญหานะคะต่อมาค่ะวิธีแก้ไขค่อยยังชั่วหน่อยวิธีแก้ไขของแอดมินนะคะของทีมงานโอเคค่ะความรักชนะทุกสิ่งนะคะก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยขอให้หันหน้าเข้าคุยกันอะไรก็ตามที่มันเกิดปัญหาอยู่เป็นเพราะว่าเกิดจากการไม่พูดคุยและแบกรับแต่เพียงผู้เดียวเนาะไพ่ใบนี้ก็คืออะไรคะทีมงานจะพูดคุยเหรออันนี้คืออะไรถ้วยคือธาตุน้ำคืออะไรความรักความรักตัวความอุดมสมบูรณ์ไพ่ใบนี้ก็ชัดเลยเนาะก็คือเป็นไพ่คู่รักนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบบวิเคราะห์กันอีกทีสำหรับไพ่ชุดนี้นะคะอันนี้คือคู่รักนะคะความรักชนะทุกสิ่งแล้วก็บทสรุปนะคะบทสรุปวิธีแก้ปัญหาแล้วเมื่อเราแก้ปัญหาที่หนักหน่วงด้วยการความรักและการหันหน้าเข้ามาคุยกัน
โอเคคุณจะสามารถคุณจะมีสติปัญญาในการจัดการความหนักหน่วงในชีวิตของคุณนะคะอันนี้เป็นคอนเทนต์สำหรับการดูในบริษัทของเราโอเคค่ะต่อมาค่ะอันนี้ออกก็เอามาจาก Google นะแต่ส่วนตัวออกก็แบบแค่3ใบก็บางทีแค่3ใบก็เป็นชั่วโมงอะใช่เพราะว่ามันมีเรื่องของการวิเคราะห์อย่างอื่นด้วยฉันรักเธออ้ามีฉันรักเธอด้วยอันนี้มาจาก Google นะคะฉันรักเธอนะคะตัวฉันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเอาใหม่นะอันนี้เราจะดูให้ทีมงานของเรานั่นเองนะคะฉันก่อนนะคะฉันก็คือลูกดวงนะคะลูกดวงเนี่ยก็ทำงานหนักก็คือทำงานแล้วก็ได้ตังค์ฉันทำงานฉันร่ำรวยนะคะถือว่าแต่ว่าทำงานถ้าไม่ทำก็ไม่ได้นะคะแปลว่ายังต้องทำงานอยู่นะคะทำงานแล้วก็ได้ตังค์แต่ต้องทำงานรักล่ะคะความรักในปัจจุบันเป็นยังไงโอ้ดีนะคะความรักดีเลยแหละทีมงานบอกไม่แม่นเลยนะแล้วก็เธอนะคะเธอจะเป็นยังไงเธอก็เป็นผู้หญิงที่ฉลาดนะคะก็หมายถึงว่าความรักเนื้อแท้ของความรักของเราคืออะไรผู้ชายขยันความรักที่สมบูรณ์แบบในสายตาของคนอื่นแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นมายากลนะเราก็เอ้ยจริงหรือเปล่าคะความรักของคุณดีหรือว่ามันดีเฉพาะในสายตาของคนอื่นแล้วแฟนของคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมีสติปัญญาจริงหรือเปล่าแล้วปัญหาคืออะไรคะแบบสนิทกันรู้หมดอะปัญหาก็คือเอาแต่ใจทั้งสองฝ่ายเห็นไหมคะฉันรักเธอแล้วทำไมถึงรักกันไม่ได้เรารักกันไม่ได้เพราะผู้ใหญ่บ้านกีดกันไม่ใช่นะเรารักกันไม่ได้เพราะแต่ละคนก็ต่างเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะเงียบนะคะอีกคนนึงทำให้อีกคนนึงก็งอนอีกคนนึงงอนอีกคนนึงก็ทำให้ไม่เป็นไรคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะอันนี้ก็คือต่อมาค่ะทางเลือกแรกคำแนะนำและทางเลือกนะคะโอเคทางเลือกที่หนึ่งนะคะต้องทำอย่างไรนะคะการพยากรณ์ของออบมันจะเป็นการพยากรณ์เพื่อให้โซลูชันกับลูกค้านะคะเพื่อแก้ปัญหาเพราะว่าเราไม่ใช่แค่นักพยากรณ์อย่างเดียวเนาะนักพยากรณ์อย่างเดียวคืออะไรคะเหมือนพรุ่งนี้ฝนตกแต่ว่าการเป็นนักพยากรณ์แล้วก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นเนี่ยเราต้องให้ลูกค้าน่ะได้แก้ปัญหาหลังจากที่เขาคุยกับเราไปแล้วอ่ะมันควรได้รับการแก้ปัญหาแล้วก็คลี่คลายไปด้วยนะคะทางเลือกค่ะอะไรคะทีมงานได้ใบเดิมอันนี้ไม่ได้แอบหยิบนะทางเลือกแรกคืออะไรคะเลือกเอาแต่ใจซะน่าจะยากนะคำแนะนำอันนี้คือคำแนะนำจากหมอดูอันนี้ก็คือไพ่อะไรนะแปดดาบนะไพ่แปดดาบสำหรับออบออบก็มองว่าให้ไม่รับไม่รู้ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องรับรู้อะไรเลยเวลาโกรธเวลาอะไรก็คือแบบไม่ต้องแสดงออกอะไรเลยเหมือนไม่เห็นไม่แสดงออกอะไรเลยอันนี้อาจจะหมายถึงมืด8ด้านแต่ถ้าเป็นวิธีคำแนะนำนะคะอันนี้ดีเลยเนาะหยิบไพ่ใบนี้ก็คือคำแนะนำมันเป็นเรื่องของการตีความการตีความจะต้องเป็นคำพูดที่ให้แรงบันดาลใจแล้วก็ไม่มีใครเป็นคนผิดนะคะสมมติเขามาผมจะทำยังไงครับผมจะทิ้งเมียอะไรเงี้ยเราอาจจะอีเหี้ยแม่งเอ้ยอะไรเงี้ยเราอาจจะโกรธเขาแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องมองเขาในฐานะที่เขาเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งที่ต้องการคำตอบที่ทำให้เขาได้พบกับความสงบสุขภายในมากที่สุดนะคะอันนี้ก็คืออะไรคะอันนี้เราสามารถถามลูกดวงได้นะเห็นแล้วรู้สึกยังไงคะต้องทำอะไรคะปิดตาออกและเดินออกมาจากสถานการณ์ปกครองตรงนั้นค่ะอันนี้คือเราถามนะคะแต่ถ้าอาจารย์ดูคือเราก็เหมือนกับการที่เราทำนายชีวิตคนอื่นก็คือเพราะบางทีเขาไม่มีภูมิรู้บางอย่างที่เขาจะแบบทำงานที่เขาจะรู้แต่บางทีเราเป็นคนนอกเรามองเข้ามาแบบทำเป็นไม่เห็นซะทำเป็นไม่รับรู้ซะบางทีเราก็อาจจะไม่ต้องแบบ
ไม่ต้องโกรธอ่ะทำเป็นแบบมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆไปนะคะทางเลือกที่สองนะคะทางเลือกที่สองอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือพระราชาถือไม้เท้าก็เปรียบเสมือนผู้ชายเนี่ยมีสติปัญญาแล้วก็มีอำนาจก็คือคุณขอแค่คุณใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหามากกว่าอารมณ์เมื่อกี้อะไรคะทางเลือกที่หนึ่งก็เลือกใช้อารมณ์แก้ปัญหาทางเลือกที่สองก็คือคุณใช้อารมณ์แก้ปัญหาไปเลยวักไปเลยด่าไปเลยอันที่สองคือใช้สติปัญญาแก้ปัญหาไม่ได้บอกว่าใช้อารมณ์แก้ปัญหาไม่ได้ผลนะเพราะบางอันมันก็ต้องใช้อารมณ์คือไม่ได้แบบเป็นโรงเรียนศิลป์ไม่ได้เป็นโรงเรียนสอนศิลธรรมเนาะเพราะบางทีไม่ตบไม่ตีบางทีก็ไม่ดีขึ้นนะอาจจะแบบหมายถึงว่าอาจจะแบบพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลิกเงียบสักทีนะคะแล้วก็ทางเลือกที่สองก็คือลองใช้สติปัญญาลองถอยออกมาจริงๆแล้วคุณมีอำนาจในการเลือกทุกสิ่งเลยในชีวิตเดี๋ยวเรามาดูแอดมินอีกท่านนึงนะคะความฝันความจริงแล้วก็คำแนะนำดูได้ไหมคะทีมงานเราจะมาดูกันนะคะว่าความฝันของทีมงานของเราเป็นยังไงโอ้นี่เธอวิ่งอยู่ในลุงทาวเวนเดอร์นะเนี่ยเป็นผู้ชายที่คิดบวกสุดๆเลยนะคะมองโลกในแง่ดีสุดๆเลยนะคะแล้วก็ความจริงนะคะความจริงคือเขาเป็นคนเอาอีกแล้วนี่ไพ่ประจำตัวเธอเหรอเขาเป็นคนที่มีความสามารถเยอะมากแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะใช้ความรู้สึกนะคะอันนี้คือความจริงความจริงคือเป็นพระราชาต้องดูแลคนอื่นแต่ออกแบบเหมือนลันลาลาเวนเดอร์นะคะแล้วก็คำแนะนำอันนี้สำหรับออกก็คือคำแนะนำหนึ่งก็คือคำแนะนำจากดีวายก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันที่สองคือคำแนะนำจากเราแล้วก็ไพ่นะคะอันนี้คำแนะนำจากดีวายแล้วกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชึ่งอ๋อคำแนะนำก็คืออันนี้คือเห็นอะไรคะเห็นเหรียญเห็นเหรียญก็คือก็คือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้บางไพ่เขาบอกว่าอะไรนะเป็นไพ่ของคนงกใช่ไหมแต่ว่าแต่สำหรับออกมองว่าเป็นคนที่อาจจะต้องฝึกที่จะบริหารการเงินให้ยอดเยี่ยมมากกว่านี้จะบอกว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองก็ได้นะอันนี้แบบหรือถ้าเป็นคำแนะนำอันนี้ส่วนตัวที่เราเห็นเนี่ยก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะต้องคิดเรื่องของการเก็บเงินมากกว่านี้จริงๆเขาเป็นคนประหยัดนะคะอาจจะแบบสร้างอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ค่ะอันนี้อาจจะเก็บอย่างเดียวแต่อาจจะไม่ได้ลงทุนมากเท่าที่ควรหรือเหมือนเป็นชิ้นเป็นอันเท่ามากเท่าที่ควรจริงๆเราคุยกับเขาได้นะคะลูกดวงเนี่ยว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามีอะไรมีแผนที่จะลงทุนอะไรไหมคะใช่งั้นก็